สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563เมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฉวยโอกาสออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจครับผมไม่ได้ฟังไม่ได้ดูหรอกแต่อ่านตามเนื้อข่าวรวมการเฉพาะกิจเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศนะครับไม่ใช่เอามาแก้ตัวพูดดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นฟังแล้วอ่านแล้วไม่มีสาระอะไรมากมายครับที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจูงใจหรือทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสมัครสมานสามัคคีกันกับตอกย้ำให้ชาติบ้านเมืองมีความแตกแยกซะด้วยซ้ำไปบางส่วนท่านพูดไว้ว่าผมขอพูดต่อหน้าประชาชนคนไทยทุกคนว่ากรุณาปฏิเสธความเกลียดชังและการแบ่งแยกทางการเมืองขอให้ปฏิเสธการเมืองแบบเก่าที่แพร่กระจายเชื้อโรคของความแตกแยกหมายถึงใครครับ ประยุทธ์คุณมันสร้างความแตกแยกก่อนเพื่อนคุณเริ่มต้นโดยการรัฐประหารปี57นี่นะครับคือต้นตอของการเมืองไดโนเสาร์ของนักรัฐประหารของเผด็จการคุณเป็นคนเริ่มนะครับสร้างความเกลียดชังคุณโยนบาปให้แก่พรรคการเมืองยุบและก็ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นฝีมือของคุณทั้งนั้นแหละครับเกิดการแบ่งแยกทางการเมืองอย่างรุนแรงเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคแห่งความแตกแยกของการรัฐประหารในสังคมไทยเราแม่มีบางคนบอกว่าโอ้ได้ผีบ้ามาเป็นนายกก็ได้แบบนี้ล่ะบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองท่านผู้ชมครับวันที่16สิงหานี้จะมีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมยังยืนยันว่าเป็นการชุมนุมที่บริสุทธิ์เป็นผ้าขาวเราต้องปกป้องลูกหลานของเราที่กล้าออกมาพูดจาในสิ่งที่ผู้ใหญ่ซุบซิบกันในวงกินข้าวหรือพวกไฮโซทั้งหลายซุบซิบกันหยิกกันด้วยห้ามพูดดังห้ามพูดเสียงดังแต่นักศึกษาเด็กทุกวันนี้เขาไม่ได้ซุบซิบเหมือนพวกคุณครับเขาเอาเรื่องที่คุณซุบซิบเนี่ยมาเปิดเผยมาทำความสะอาดประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่ารับฟังทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกินเลยไม่ได้เกินเส้นอะไรทั้งสิ้นอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐะอย่าใช้ความรุนแรงนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่ก็ไปจับกลุ่มผู้นำของนักศึกษาคุณเพนกวินครับโดยยัดเยียดมาตรา112ให้เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนไหวมีหมายเรียกมีลิสต์30กว่าคนครับจะจับกลุ่มคุมขังเอากฎหมายยัดปากไว้ก่อนไม่มีการเคลื่อนไหวยุ่งยากในการประกันตัวขอให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาเป็นไปโดยพลังที่บริสุทธิ์เถอะครับบ้านเมืองได้ประโยชน์จริงๆปรับสิ่งที่นักศึกษาพูดจริงไม่จริงต้องใช้หลักกาลามสูตรมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังครับเราเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธต้องใช้หลักกาลามสูตรอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่ามีคนมาพูดให้ฟังอย่างง้นอย่างนี้10ประการเช่นเดียวกันครับนักศึกษาก็พูดอะไรไว้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยครับอย่าไปปรามอย่าไปสั่งสอนเขาในทางที่คล้ายๆว่าไปปิดกั้นไปขัดขวางอยู่ในทีครับอย่าเลยเถิดนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาเคลื่อนไหวผมว่ามันมีจุดของเขาอยู่โดยเฉพาะพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแบบตลอดชีพนะครับผมรักในองค์กรนี้เพราะพรรคเพื่อไทยถูกกระทำมากกว่าใครอื่นหมดในประเทศนี้ครับในช่วงตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาตั้งแต่ไทยรักไทยถูกยุบนะครับกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์5ปียุบพรรคพลังประชาชนถูกตัดสิทธิ์อีกแล้วก็ตั้งพรรคเพื่อไทยเรามีประสบการณ์ครับเรามีประสบการณ์แต่ความเห็นของบางท่านบางคนก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับพรรคเพื่อไทยยังอยู่กับนักศึกษาปกป้องนักศึกษาในแนวทางต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้มันจบที่รุ่นเราพรรคเพื่อไทยผ ผมเองในนามส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับคนที่มาให้ความเห็นขัดขวางหรือสั่งสอนหรือต่อว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยนี่นะครับนี่คือจุดยืนซึ่งวันนี้ก็จะได้ประชุมกับท่านหัวหน้าพรรคในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนะครับของพรรคเพื่อไทยก็จะพูดอย่างนี้นะครับต้องให้การสนับสนุนปกป้องลูกหลานของเราอย่าได้มีอะไรรักอย่าใช้ความรุนแรงยังยืนยันครับแนวทางในการชุมนุมก็เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้ทางรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเคลื่อนไหวจะยื่นญัตติเรื่องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญผมคิดว่าสภาอาจจะช้าไปหน่อยนะครับสภาบางทีลูกหลานอาจจะไม่ศรัทธาสักฝ่ายแล้วครับเพราะว่าสภาคล้ายๆว่าเป็นเต่าเคลือบคานไปเรื่อยๆไม่ทันสถานการณ์เมื่อวานนี้ก็ไฟดับครับไฟดับจนรองประธานสภาว่าหายใจไม่ออกของท่านนี่คืออาจจะไม่มีสภาก็ได้เขาไม่เชื่อถือแล้วครับสภาไม่ใช่องค์กรนำของระบอบประชาธิปไตยสภาผู้แทนไม่สามารถนำประเทศชาติต่อไปได้นักศึกษาเขาชี้จุดว่าคุณช้าไปคุณอ่อนไปคุณมันต่ำเกินไปในการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติไปสู่ในทางที่เจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าช้ากว่าสถานการณ์นะครับสภาครับเพราะว่าถ้าสภาช้ากว่าสถานการณ์สภาก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเป็นองค์กรที่เป็นเต่าเดินตามสถานการณ์อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องปรับปรุงต้องจับเข่าคุยกันแล้วทั้งสสสวทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคุณต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณต้องปรับปรุงหน้าที่ของสวหรือไม่ให้มีสวไม่ให้สวมาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอย่าคุกคามประชาชนนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นจริงเป็นจังอย่าเล่นละครครับเมื่อวานนี้กรณียติปลองดองรัฐบาลก็เตะทวงไม่ยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมาการวิสามัญซึ่งมีทุกฝ่ายไปร่างไปทำกันก็ไม่ยอมรับเล่นเล่เพทุบายเล่นการเมืองกันอยู่อย่างนี้ชาวบ้านนักศึกษาเขาไม่เอาด้วยกับพวกคุณนะครับอันนี้ขอเตือนด้วยความหวังดีในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้จึงขอให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาเคลื่อนไหวในระบอบประชาธิปไตยครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับสวัสดีครับ